ปิดภาพตั๊กแตนชลดาออกงานครั้งแรกหลังดราม่าเรียกได้ว่าก็จบดราม่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตั๊กแตนชลดาและเจ้านงพนีเรื่องคิวเพลงและทางผู้จัดงานก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าเป็นความผิดของคนจัดเองที่จัดเวลาทับซ้อนกันและต่อมาทางด้านเพจผู้หญิงเป็นเพศที่ฮาร์ดคอร์ได้เผยภาพพร้อมระบุข้อความว่าตั๊กแตนชลดาออกงานแรกหลังดราม่าแฟนเพลงแน่นหน้าเวทีตลาดนินจาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับมาคอมเมนต์กันเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเยอะจริงแฟนเพลงของตั๊กแตนก็เหนียวแน่นมาก